ครับสวัสดีนะครับคุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่รีวิวแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษานะครับในวันนี้จะเป็นหัวข้อ Classroom m a n a g e m e n t Apps นะครับหรือแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการจัดการชั้นเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยระหว่างการอบรมนะครับเราจะมีการบันทึกหน้าจอนะครับเพื่อให้คุณครูทุกท่านสามารถกลับมาทบทวนได้นะครับในกิจกรรมในเว็บไซต์ Starfish Labs นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราก็คือ Teach With Appiness นะครับเดี๋ยวเราจะส่ง ตัวลิง์ให้คุณครูทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมผมนะครับปอยครับผมพานุวิจันทระนะครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพนะครับที่ได้รับการรับรองโดยบริษัท Apple นะครับหรือ Apple professional learning provider นะครับจะทําหน้าที่เป็นวิทยากรนะครับดูแลคุณครูทุกท่านตลอด1ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับคุณครูทุกท่านเพื่อการเรียนรู้ของเรา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมมีผู้ช่วยได้นะครับเป็นอาจารย์มายุรีนะครับผมดรมยุรีศรีกุลวงนะครับหรืออาจารย์ตู้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ a อ p เ e เช่นเดียวกันนะครับค่ะกลับสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะยินดีที่ได้พบกันนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะช่วยดูแลนะคะอยู่ในห้องแชทถ้าหากว่า คุณครูมีคำถามหรือว่าตามไม่ทันตรงจุดไหนนะคะสามารถพิมพ์แชทเข้ามาได้เลยนะคะดิฉันจะเป็นผู้ดูแลทุกท่านนะคะรวมถึงจะคอยสรุปแล้วก็รีแคปสิ่งที่คุณครูน้องบอยอบรรยายไปนะคะครับผมขอบคุณอาจารย์ตู้นะครับสำหรับหัวข้อของเรานะครับในวันนี้จะมีทั้งหมด5ตอนนะครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราทาความรู้จักกันก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรียนแบบนี้ได้อย่างไรนะครับ จะเป็นช่วงที่ผมจะพาคุณครูทุกท่านนะครับได้ทบทวนแนวคิดในการจัดการชั้นเรียนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องทําอย่างไรช่วยบอกทีนะครับผมจะพาคุณครูทุกท่านนะครับไปใช้แอปพลิเคชันนะครับเพื่อจัดการเรียนรู้ออนไลน์นะครับโดยที่เราจะเน้นเรื่องการจัดการชั้นเรียนนะครับแล้วก็ลองนําทําดูนะครับตรงนี้ผมจะมีเวิร์กช็อปให้คุณครูทุกท่านลองทํานะครับผมสุดท้ายจะเป็นช่วงถามตอบสะท้อนคิดนะครับ โดยที่เราจะสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดจากกิจกรรมเวิร์กช็อปในวันนี้แล้วครับแล้วก็ถ้าคุณครูมีคําถามเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์ต่างๆในการควบคุมชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์กันในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นหัวข้อโดยละเอียดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคําถามแรกที่ผมอยากให้คุณครูทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับก็คือทําไมเราจะต้อง การชั้นเรียนนะครับการจัดการชั้นเรียนนั้นจะช่วยคุณครูในเรื่องไหนบ้างนะครับอันแรกนะครับคือคุณครูทุกท่านจะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ตามแผนการสอนนะครับแล้วก็คุณครูจะสามารถควบคุมเวลารวมถึงควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียนได้ง่ายนะครับเป็นลําดับขั้นตอนนะครับสุดท้ายก็คือเราจะสามารถสร้างประสบการณ์เชิงสร้างสารรค์ให้แก่นักเรียนได้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับเวลาที่ในการจัดการเรียนรู้แบบปกติะครับ เราก็จะมีการควบคุมชั้นเรียนที่เราพบเจอกับนักเรียนได้นะครับแต่พอเป็นบริบทห้องเรียนออนไลน์ครับเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ยากขึ้นครับดังนั้นเราอาจจะต้องเตรียมเครื่องมือบางอย่างที่จะมาช่วยเราเมื่อต้องทําการจัดการเรียนรู้ออนไลน์นะครับเราจะจัดการชั้นเรียนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราจะมีทั้งหมด5แอปพลิเคชันนะครับก็คือ1จะมีคิดต้อมนะครับ2ก็คือคลาสโตโจ o 3จะเป็นคลาส o 1 t o three นะครับแล้วก็ สี่จะเป็นโซลเคทรีนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสกูลจีนะครับโดยที่แต่ละอันนะครับจะมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าเวลาที่เราจะเลือกใช้งานแอปพลิเคชันจริงๆครับเราอาจจะต้องดูตามบริบทห้องเรียนนะครับว่าตัวห้องเรียนของเราเป็นระดับชั้นไหนแล้วก็เราอยากจะเน้นเรื่องอะไรนะครับดังนั้นตัว5อันนี้ครับผมผมได้สรุปมาให้คุณครูแล้วครับว่าแต่ละอันมีจุดเด่นอะไรบ้างและควณใช้กับระดับชั้นไหนบ้างนะครับ พอเรามาดูตัวภาพนี้นะครับเรื่อคู่สามารถถ่ายภาพตัวนี้ไว้ได้เลยนะครับตุ๊กตาสโดโจนะครับอันนี้จะเหมาะตั้งแต่ปฐมวัยนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการลองใช้แอปพลิเคชันในการจัดการชั้นเรียนนะครับทางตัวด้านซ้ายมือนะครับหรือ Schoolology นะครับอันนี้จะเหมาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงอุดมศึกษานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะโดนใช้ในลักษณะของมัธยมศึกษาตอนต้นและก็มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับ โซเคทีฟทิเชอร์นะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวสกู o อโรซีนะครับผมตัวสกู o อโรซีนะครับจะเหมาะกับตัวมัธยมศึกษาตอนต้นเช่นเดียวกันครับตัวโซเคทีฟนะครับโดยที่มันจะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อโซเคทีฟทิ e เชอร์นะครับอันนี้จะเหมาะกับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเหมือนกันนะครับทิเชอร์หนึ่งสองสามครับอันนี้จะเหมาะคล้ายๆกันกับตัวคลาสโตโจครับแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันนี้ที่มันเหมาะกับเด็กเพราะว่ามันจะมีความน่ารักเหมือนกันครับ แล้วสุดท้ายนะครับคือคิดต้อมนะครับจะเหมาะตั้งแต่ประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจนถึงระดับอุดมศึกษานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันอื่นๆคุณครูสามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับในตัวแอ Store อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะขอข้ามไปในเรื่องถัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำเวิร์กช็อปกันนะครับคุณครูพร้อมที่จะเรียนรู้การจัดการชั้นเรียนออนไลน์หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณครูรบกวนพิมพ์เข้ามาในแชทนะครับว่าพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับตัวแอปพลิเคชันคลาสตัวโจนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูกันเลยพอกดเข้าไปแล้วนะครับถ้าคุณครูสมัครตัว Account ไปแล้วนะครับตามที่ผมได้แนบเข้าไปในอีเมลนะครับจะเป็นตัวว่าเราเปิด Account อย่างไรนะครับสำหรับที่เป็นที่เชื่อ c c o u n t ถ้าอาจารย์ยังไม่ได้สมัครนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำตัวอย่างให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตานะครับที่คุณครูจะเห็นนะครับถ้าเกิดว่า เรายังไม่ได้สมัครแอปพลิเคชัน c l a s s d o j o ในครั้งแรกนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกออปชันแรกนะครับตัวเลือกแรกก็คือ I am a t e a c h e r นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น I am a t teacher นะครับถ้าตัวเลือกอื่นๆนะครับเนื่องจากแอปพลิเคชันตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ช่วยให้คุณครูสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ในลักษณะใดนะครับถ้าเราเป็นผู้สอนเราก็จะเป็นคนที่สร้าง Account ที่เป็นครูนะครับถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราอยากจะเข้ามาดูว่านักเรียนเออขอโทษครับตัวเด็กของเรานะครับลูกของเราเนี่ยเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีผลการเรียนเป็นอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรนะครับเราสามารถสร้าง a อ count ผู้ปกครองเพื่อมาผูกบัญชีของนักเรียนเราได้นะครับถ้าเราเป็นนักเรียนนะครับซึ่งคุณครูจะนําไปใช้เนี่ยเราก็ต้องแนะนําให้เด็กของเรานะครับสมัคร Account ที่เป็น นักเรียนขึ้นมานะครับหรือถ้าเกิดคุณครูเป็นผู้บริหารนะครับเราอยากจะควบคุมดูชั้นเรียนในภาพรวมของโรงเรียนเราครับเราก็จะเลือกเป็น I am a school leader นะครับแต่ตรงนี้เราจะเลือกเป็น I am a teacher นะครับผมโอเคเราก็จะเลือกออปชันนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับต่อมาคุณครูทุกท่านจะเจอ Create teacher account นะครับเราก็จะกดคำนี้นะครับผมสำหรับหน้านี้นะครับพอคุณครูกด เข้ามาแล้วนะครับคุณครูก็จะกรอกรายละเอียดชื่อจริงนะครับพอกรอกชื่อจริงก็จะเป็นนามสกุลนะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับคุณครูต้องตั้งอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับในการสมัครนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะผมอยากทราบว่าคุณครูทุกท่านตอนนี้ได้สมัครตัวแอปพลิเคชันคลาสโตโจกันบ้างหรือยังครับมีใครสมัครบ้างแล้วครับเดี๋ยวรบกวนพิมพ์เข้ามาในแชทให้ผมหน่อยครับว่าสมัครแล้วนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับโดยส่วนใหญ่ครูสมัครกันท่านแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปนะครับไปที่ส่วนถัดไปเลยนะครับสมมุติว่าเราสมัคร Account เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถผูกบัญชีได้นะครับผมกับทางโรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกลับเข้าไปใน Account ของผมนะครับสมมติว่าเราอันนี้เป็น Account ที่ผมสร้างมานะครับเมื่อเราสร้างมาแล้วครับคุณครูทุกท่านเข้ามาแล้วจะมี สิ่งที่เหมือนๆกันนะครับคือห้องเรียนครับเราจะเริ่มที่ห้องเรียนแบบเดียวกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเขียนว่าเดโมคลาสครับถ้าเราอยากเปลี่ยนภาษาทําย่างไรครับให้คุณครูทุกท่านนะครับเลือกลงมาที่ Account Setting ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาเลือกแบบเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่ Account Setting นะครับเสร็จแล้วจะมีภาษานะครับให้เรากดเข้าไปโดยปกตินะครับคลาสโตโจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับในตอนแรกให้คุณครูลอง เลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดกลับมานะครับตัวแอปพลิเคชันของคุณครูก็จะเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับโอเคต่อไปผมจะทิบายตัวโรงเรียนนะครับตรงตัวส่วนของโรงเรียนครับถ้าคุณครูมีเพื่อนในโรงเรียนแล้วเราอยากจะแนะนําให้ใช้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปที่ joy school นะครับแล้วเราก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนของเราเข้าไปได้นะครับซึ่งตรงโรงเรียนของเราตรงนี้ครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับ หรือถ้าเกิดยังไม่มีนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อโรงเรียนของเราไปได้เลยนะครับหรือถ้าอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมอยากจะผมอยู่ที่มอเกษตรนะครับแล้วผมอยากจะสมัครเข้าไปในกลุ่มนี้ผมสามารถกดเข้าไปในเกษตรศาสตร์ University ได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นชื่อครูที่ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็กดเข้าร่วมโรงเรียนนะครับแบบนี้นะครับโอเค ซึ่งถ้าเกิดคุณครูสร้างโรงเรียนแล้วครับแล้วมีอีกแอคเคาท์หนึ่งที่เป็นผู้บริหารเราสามารถให้ผู้บริหารนะครับเข้ามาเลือกดูได้ว่าตอนนี้มีครูในโรงเรียนของเรากี่คนนะครับเราจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับสมมุติถ้าคุณครูไม่ได้เป็นครูที่สอนในโรงเรียนนะครับเราก็แค่สมมุติว่าผมเลือกไปแล้วนะครับผมก็อาจจะกดเข้าไปนะครับแล้วผมก็ดูที่ปุ่มสปุ่มตรงนี้นะครับกดนะครับแล้วผมก็ change school ลาที่กด change school นะครับมันจะบังคับให้เราออกจากโรงเรียนก่อนล้วก็กดออกได้นะครับก็จะมาเป็นลักษณะนี้แล้วก็ไปเรื่อก,เล,อกเลือกโรงเรียนใหม่นะครับโอเคทีนี้อันนี้เป็นลักษณะการ join school ของเรานะครับต่อไปเราจะเข้าไปที่ห้องเรียนของเราแล้วครับอันนี้ผมจะแนะนําคุณครูทุกท่านในการใช้แอปพลิเคชัน c l a s s d o j o ในการบริหารจัดการห้องเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ต่างๆกันนะครับแล้วกดที่ demo classroom ตรงนี้นะ กดเลยพรากดเข้าไปแล้วนะครับคุณครูทุกท่านจะเห็นว่าเรามีตัวละครของนักเรียนอยู่แล้วเห็นไหมครับแบบนี้อ่าขั้นแรกเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมอยากให้คุณครูทุกท่านลองกดเช็คชื่อนักเรียนดูก่อนครับอันนี้สาคัญใช่ไหมครับเวลาเราอยากดูว่านักเรียนของเรามาเรียนไหมนะครับหรือมาเรียนสายหรือไม่มานะครับวิธีแรกครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้ดูให้ทุกคนดูที่ปุ่มสามปุ่มด้านบนนะครับตามสีแดงของผมนะครับกดปุ๊บ เราจะเจอคําว่า Attendance ครับแม้จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามนะครับแต่มันก็ไม่เปลี่ยนเป็นคําว่าเช็คชื่อให้เรานะครับไม่เป็นไรครับเรากดคําว่า Attendance นะครับก็คือเช็คชื่อโดยปกตินะครับในแต่ละวันนะครับเราจะเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วครับเราจะโดนเช็คนักเรียนทุกคนจะโดนเช็คนะครับว่ามาเรียนอยู่แล้วนะครับแต่สมมุติว่าสมมุติว่านะครับให้ทุกคนเช็ค b e y o n ซ่ครับ เบลอนเซ่นะครับให้ขาดเรียนวิธีทําก็คือให้กดไปที่รูปนี้นะครับกดไปนหนึ่งครั้งนะครับจะกลายเป็นสีแดงนะครับจะกลายเป็นขาดเรียนหรือ a b s e n น e นะครับแต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะกลายเป็นคําว่าสายนะครับถ้านักเรียนมาสายสมมุติเราตั้งข้อกําหนดตกลงของห้องไว้แล้วว่ามาเรียนภายในเวลา15นาทีอย่างเงี้ยครับแล้วนักเรียนคนนี้มาเกินเวลาเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคําว่าสายได้นะครับ แต่รอบนี้ผมขอให้เป็นขาดเรียนนะครับโอเคสุดท้ายเมื่อกี้คุณครูจะเห็นมีคำว่า left early เห็นไหมครับที่เป็นรูปเหลืองๆเขียวๆแบบนี้ครับอันนี้หมายถึงว่ามาเรียนครับแต่กลับก่อนนะครับเราอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สถานการณ์ของห้องเรียนของเรานะครับผมโอเคขั้นแรกครับเช็คบีลอ์เซขาดครับแล้วบันทึกเข้าเรียนให้ผมครับเมื่อทำเสร็จแล้วแค่นี้เองครับ เราเช็คชื่อให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูทุกท่านทันไหมครับผมเดี๋ยวพิมพ์กลับมาให้ผมนะครับผมจะได้ไปตัวฟีเจอร์ต่อไปนะครับทันนะครับดีมากครับขอบคุณครับโอเคต่อไปนะครับเป็นส่วนที่จะช่วยให้คุณครูสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้เรียนได้ดีมากเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะช้าลงนิดนึงนะครับ ได้ครับขอบคุณมากครับอีกครั้งนะครับเราสามารถถ้าจะเช็คชื่อนะครับเวลาที่เราดูที่หน้าตาช่องนี้นะครับดูที่ปุ่ม3ปุ่มด้านบนนะครับกดไป1ครั้งนะครับคุณครูหาคำว่า attendance นะครับเป็นการเช็คชื่อนะครับจะอยู่อันที่4ี่นะครับนับจากด้านบนลงมาคุณครูกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้าไปแล้วให้เช็คคำว่า b e y o n c e นะครับนักเรียนที่ชื่อว่า b e y o n c e ให้ขาดเรียนนะครับ โอเคครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับคุณครูบันทึกการเข้าเรียนในผมด้วยนะครับขั้นแรกเราขออย่างนี้ก่อนนะครับโอเคครับต่อมานะครับเป็นส่วนที่เราจะช่วยให้นักเรียนสามารถทําพฤติกรรมตามที่เราต้องการได้ครับเช่นสมมติว่าเจนนิเฟอร์ครับเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์ของเราวันนี้เป็นเด็กดีผมอยากให้คะแนนเจนนิเฟอร์ทำยังไงครับให้ผมไปคลิกที่เจนนิเฟอร์ปุ๊บนี่พอขึ้นมาแล้วครับเราจะเห็นว่า นี่เป็นหน้าเจนนิเฟอร์นะครับมีคำว่ารายงานนะครับมี redeem ก็คือสมมุติว่าเราทําเงื่อนไขให้นักเรียนนะครับว่าถ้าได้คะแนนเท่านี้จะได้อะไรเพิ่มแบบนี้ครับเราก็ให้มาเหมือนแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้เราเองจะไม่พูดถึงนะครับเลื่อนลงมาเราจะเห็นว่ามีคําว่า positive นะครับกับ n e e d works นะครับ n e e d works ต่างกันยังไงครับ positive เป็นเหมือนคะแนนบวกครับที่เราจะให้กับนักเรียนได้เวลาที่นักเรียนทําอะไรที่ เป็นงานที่ดีหรือทำภารกิจสำเร็จอย่างเงี้ยครับแล้วก็คำว่า need work ตัวปกติ need work คือการหักคะแนนนักเรียนครับเราจะไม่ค่อยใช้การเสริมแรงทางลบเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นมาทางการเสริมแรงทางบวกนะครับแต่ถามว่าเมื่อไหร่ควรใช้เอ่อจำเป็นต้องใช้ก็อาจจะต้องไปเพิ่มตัวสกิลเพิ่มตรงนี้นะครับแต่ลักษณะการเพิ่มสกิลนะครับหรือว่าทักษะหรือว่าตัวคะแนนเนี่ยทำได้เหมือนเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นเราจะมาเรียนจากตัว o s i t i v e นะครับจะเป็นการเสริมแรงทางบวกอย่างเดียวนะครับพอกดที่ o s i t i v e แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายอันมากเลยเห็นไหมครับที่เป็น Template ให้อยู่แล้วนะครับรอบนี้นะครับผมจะยังไม่ให้คุณครูทุกท่านให้คะแนนเจเนฟเฟอร์นะครับแต่ผมอยากให้คุณครูทุกท่านลองแก้ก่อนว่าตัวคะแนนเนี่ยผมอยากให้การมีส่วนร่วมอาจารย์จะเห็นว่ามีคำว,ว่าเลขหนึ่งใช่ไหมครับทุกอันจะมีเลขหนึ่งหมดเลย มันคือคะแนนที่เราจะให้เด็กครับตามพฤติกรรมเช่นถ้ามีส่วนร่วมเอาไป1คะแนนถ้าช่วยเหลือผู้อื่นเอาไป1คะแนนถ้าทํางานหนักอันนี้คือ hard work จากภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเป็นตั้งใจทํางานในภาษาไทยนะครับก็อันนี้จะแปล Google Translate นิดนึงนะครับเอาไปอาไป1คะแนนนะครับทํางานเป็นทีมเอาไป1คะแนนทีนี้ผมอยากให้การมีส่วนร่วมในห้องเรียนเราเกิดขึ้นมากผมอยากให้เป็น2คะแนนทำอย่างไรนะครับให้ผมกดคำว่า edit skill นะครับกด Edit Skill เมื่อกดเข้าไปแล้วครับทุกๆอันนะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอยากให้คุณครูทุกท่านเลือกการมีส่วนร่วมนะครับเปลี่ยนให้เป็น2คะแนนวิธีเลือกก็คือเมื่อกดเข้ามาแล้วใน Edit Skill หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วถ้ามีหัวข,ข้อข้างบนเขียนว่า Edit Skill แสดงว่ามาทุกทางแล้วครับกดคำว่ามีส่วนร่วมครับกดเข้าไปเลยเราสามารถเปลี่ยนชื่อคะแนนของเราได้นะครับ หรือจะเปลี่ยนคะแนนของคะแนนรางวัลก็ได้นะครับรอบนี้เราจะยังไม่เปลี่ยนชื่อสกิลนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มคะแนนผมก็กดที่คะแนนปุ๊บผมอยากให้2คะแนนครับผมก็กดเลือกที่2คะแนนเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับผมต้องการจะบันทึกผมต้องกดคําว่าเซฟสกิลตรงนี้นะครับหรือไม่ก็บันทึกด้านบนนี้ก็ได้นะครับมี2ที่เซฟสกิลนะครับกับบันทึก ถ้า remove skill หมายถึงว่าเราจะลบอันนี้ทิ้งเลยนะครับไม่ใช้นะครับซึ่งรอบนี้ไม่เอานะครับเอาแค่ save skill ก่อนกด save skill ให้การมีส่วนร่วมของเราเอาไป2คะแนนนะครับคุณครูจะเห็นว่ามันแปลไทยไปแปลกๆนะครับอันนี้แปลมาจากอังกฤษโดยตัวแอปพลิเคชันเองนะครับค,คุณครูไม่ต้องตกใจนะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะแก้จะแก้นะครับตอนนี้เรายอ,อยู่ edit skill เห็นไหมครับ edit skill ผมอยากแก้คําว่าทํางานหนะัก แปลไทยแปลกๆนะครับเราเปลี่ยนเป็นคําว่าตั้งใจทํางานแล้วกันนะครับผมก็กดไปที่ตั้งใจทํางานตัวทํางานหนักเนี่ยครับแล้วเปลี่ยนครับคุณครูลองเปลี่ยนให้เป็นคําว่าตั้งใจทํางานดูนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้คุณครูกดบันทึกนะครับเหมือนเดิมคะแนนของเราก็จะเปลี่ยนชื่อตามที่เราตั้งหมดเลยครับไหมครับฉะนั้นคําว่า add skill ครับก็จะมีหน้าตามแบบเดียวกันครับถ้าคุณครูอยากจะเพิ่ม อะไรที่เป็นลักษณะพิเศษของห้องเรียนของครูเช่นส่งงานตรงเวลานะครับหรือว่ามาเข้าเรียนออนไลน์ทันเวลาอะไรแบบนี้ครับเราสามารถกดคำว่า add skill ได้นะครับเพิ่มเติมแต่ว่าวันนี้ผมจะขอประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วนของสก mm ิล hmm. เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้ยังอยู่คำว่า edit ใช่ไหมครับอให้เรากดคำว่าเสร็จสิ้นเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ให้คะแนนเจนนิเฟอร์นะครับเมื่อแก้ไขเสร็จทุกอย่างแล้วให้กดคำว่าเสร็จสิ้น เดี๋ยวผมจะให้เวลาคุณครูประมาณ1-2นาทีนะครับในการแก้ไขส่วนต่างๆเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดไปก็คือการมีส่วนร่วมขอเป็น2คะแนนนะครับงานหนักนะครับพี่เห็นเป็นตั้งใจทํางานให้ผมหน่อยนะครับทําเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเสร็จจิ้นแล้วเราจะกลับมาที่หน้าเจเนฟเฟอร์แบบนี้นะครับโอเคครับผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนไม่ทันนะครับรบกวนพิมพ์บอกมาในแชทได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้ผมกลับมาที่หน้าเจนนิเฟอร์นะครับผมอยากให้คะแนนเจนนิเฟอร์เป็นเจนนิเฟอร์มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะครับแล้วก็กดที่คะแนนที่เราอยากจะให้เจนนิเฟอร์ครับกดการมีส่วนร่วมปึ๊บเรียบร้อยครับคุณครูจะเห็นว่าตอนนี้คะแนนเลข2เนี่ยอยู่ที่เจนนิเฟอร์นะครับและอีกอันนึงอยู่ที่คําว่าชั้นเรียนเห็นไหมครับแปลว่าทุกๆคะแนน ย่อยๆของนักเรียนครับจะไปรวมเป็นคะแนนรวมของห้องด้วยฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราสร้างเงื่อนไขอยากให้นักเรียนทํางานเป็นทีมนะครับแล้วเราอาจจะมองที่คะแนนรวมของชั้นเรียนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้กับเด็กประถมศึกษาปีที่4ปีที่5้าในตอนนั้นนะครับตอนที่ผมฝึกสอนอยู่แล้วก็ผมก็ใช้ตรงนี้ครับผมจะไม่ตัดคะแนนนะครับแต่ว่าเราจะดูว่าวันนี้เรามีพัฒนาการเรื่องพฤติกรรมกี่คะแนนนะครับแล้วผมก็จะกด คะแนนให้นะครับโดยที่ผมดูที่คะแนนชั้นเรียนเช่นวันนี้ครูอยากให้ทุกคนอลองบอกสิว่าคะแนนพฤติกรรมของเราเนี่ยสมมติวันนี้มี2แล้วต้องเป็นได้สักเท่าไหร่กันเด็กก็จะตอบมาครับสมมุติว่า20แล้วเด็กก็จะแบบตั้งใจเรียนกันมากเลยครับว่าเพื่อที่จะทําให้คะแนนแต่ละคนนะครับเข้าไปรวมกันแล้วไปรวมเป็นคะแนนของห้องได้นะครับซึ่งตรงนี้คุณครูก็สามารถให้คะแนนเป็นรายห้องก็ได้นะครับเช่นผมกดที่ชั้นเรียนแล้วผมบอกว่า ตั้งใจทางานทุกคนเลยผมกดที่ตั้งใจทํางานทุกคนก็จะบวกทีละหนึ่งเห็นไหมครับซึ่งคะแนนดวงกว่าห้องก็จะเป็นหกแบบนี้ครับตรงนี้แหละครับที่เอามาใช้ช่วยนักเรียนได้มากเลยครับอันนี้เป็นการให้คะแนนนะครับเราผ่านส่วนนี้ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะพาคุณครูทุกท่านไปเพิ่มนักเรียนเข้ามาครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มนักเรียนกันวิธีเพิ่มครับง่ายๆก็คือเรากดคําว่าบวก student ตรงนี้นะครับบวก student สัญลักษณ์นี้นะครับคุณครูเห็นสีแดงๆบนหน้าจอผมนะครับคุณครูกดตามเลยนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นคำว่า students full name วิธีการนะครับคือเราจะต้องกรอกชื่อที่เราอยากให้ปรากฏนะครับคุณครูจะเห็นว่าอย่างบียองเซ่อะครับนามสกุลของเขาเป็นโนเลสอย่างเงี้ยครับโนเล s เราจะเห็นว่าตอนที่ มาอยู่ในชั้นได้จริงๆอะครับจะขึ้นว่าบียองเซ่อย่างเดียวฉะนั้นถ้าคุณครูไม่อยากสับสนนะครับคุณครูลองเลือกเอาว่าจะใช้เป็นชื่อจริงเว้นวครคนะครับนามสกุลหรือคุณครูจะใช้เป็นชื่อเล่นนะครับแล้วก็เว้นวครคชื่อจริงก็ได้นะครับเช่นผมอยากจะตั้งชื่อนักเรียนเป็นบอยนะครับผมอยากเรียกแต่ชื่อเล่นแล้วผมก็พิมพ์ว่าพานุวิทย์ตั้งภาษาอะไรก็ได้นะครับ แบบนี้ครับเมื่อทําเสร็จแล้วผมก็จะกดคําว่าบวกตรงนี้นะครับตัวไอคอนนักเรียนก็จะขึ้นมาเองนะครับตรงนี้แหละครับไอตัวมอนสเตอร์ต่างๆตรงนี้แหละครับนักเรียนจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับเรามากครับเพราะว่าเขารู้สึกสนุกนะครับอ่ามันก็จะแรนดอมขึ้นมานะครับถ้านักเรียนบางคนผมเคยเจอเคสนี้ครับนักเรียนบางคนไม่ชอบมอนสเตอร์นี้จะกลัวมอนสเตอร์ตัวเองครับทำยังไงครับเราจะมาอิดิตนะครับวิธีอิดิตก็คือคุงครูเห็นไหมครับยางบอยพานุวิทย์สมมติ น้องบอยเขางงแงครับไม่อยากได้มอนสเตอร์สีเขียวเราก็มากดตรงรูปดินสอนะครับกดดินสอเราก็สามารถแก้ไขนักเรียนได้เราอาจจะมาเปลี่ยนเนี่ยครับเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับกดไปที่รูปมอนสเตอร์แล้วเราก็ไปเปลี่ยนตัวให้เขานิดนึงครับเขาจะได้ไม่งงแงใช่เราอันนี้มีผลนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆบางทีเขากลัวสัต์ต์เดียวอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนให้เขานิดนึงนะครับโอเคเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะครับ ครูพอเราเสร็จแล้วแล้วเสร็จสิ้นนะครับตัวนักเรียนของเราก็จะไมาอยู่ในนี้นะครับเป็นตามสัญลักษณ์ที่เราอยากให้เขาเป็นนะครับกิจกรรมนี้ผมจะให้ครูเอ่อไม่สามารถใช้รูปนักเรียนได้ครับเนื่องจากว่าเอ่อมีคําถามนะครับช่วยครูว่าเราสามารถใช้รูปนักเรียนได้ไหมอันนี้จะไม่ได้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชัน l a s s d o j จจะบังคับให้ตัวละครพวกนี้ครับเป็นตัวแทนเด็กนะครับอาจจะเป็นเรื่อง p r i v a c y ด้วยนะครับผมแต่ว่า จากประสบการณ์ที่ใช้มาทั้งหมดนะครับการใช้ตัวอวตารพวกนี้นะครับหรือว่าพวกมอนสเตอร์พวกนี้ในการใช้เรียนจริงนะครับผมใช้มาตั้งแต่ระดับประถมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของอุดมศึกษานะครับหรือชั้นปตรีนั่นเองนักเรียนที่ยังเป็นปตรีก็ยังมีความเป็นเด็กสูงครับเขาก็ยังสนุกกับการที่ตัวละครเขาโดนสุ่มมาเป็นในพวกนี้นครับดังนั้นก็ นักเรียนเพิ่มได้สูงสุดตรงนี้จะไม่ได้มีจํากัดนะครับผมเคยเพิ่มมากสุด50คนคิดว่าอาจจะจะได้มากกว่านั้นนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมจะให้คุณครูท่านนะครับลองนะครับทําตรงนี้นะครับโดยการเพิ่มนักเรียนให้ผมหน่อยนะครับ1คนครับ1คนเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อนักเรียนแล้วก็เปลี่ยนตัวรูปนะครับลองเล่นดูนะครับผมจะให้เวลาคุณครูประมาณ5นาทีนะครับไม่เกินนี้โอเคคุณครูลองทําให้ผมดูหน่อยนะครับ เมื่อทเสร็จแล้วนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วคุณครูเซฟหน้าจอไว้ผมหน่อยครับเซฟไว้ให้หน่อยวิธีเซฟหน้าจอก็มีหลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว iPad ใช่ไหมครับเราสามารถกดปุ่มโฮมพร้อมกับปุ่มปิดเครื่องะครับพร้อมกันได้มันก็จะแคปแกปแบบนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับให้เราปัดภาพนี้ครับไปด้านซ้ายไปให้สุดจอครับได้เลย ตอนปัดแล้วครับอันนี้คือเซฟเข้าไปที่อัลบั้มรูปภาพของเราแล้วนะครับถ้าจะไม่อยากจะแก้ไขอะไรนะครับผมแต่สมมุติถ้าอยากแก้ไขค่อยไปทําอื่นๆนะครับโอเคอันนี้พอเสร็จแล้วนะครับผมจะให้เวลาคุณครูประมาณ5นาทีนะครับอ่คุณครูครับถ้าเสร็จแล้วนะครับพิมพ์คําว่าเสร็จแล้วให้ผมนะครับผมเราจะได้ไปดูฟีเจอร์อื่นๆกันต่อนะครับครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับตรงนี้ดีมากครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับคุณครูมาดูที่หน้านี้ โอเคนะครับอาจจะไม่ถึง5้านาทีเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูคือคุณครูส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะครับอ๋อจะลดคะแนนใช่ไหมครับคุณครูพอดีมีคําถามนะครับว่าถ้าเกิดจะแก้คะแนนลดคะแนนให้เด็กเกเรทํำยังไงจะลบคะแนนยังไงใช่ไหมครับเราก็ในส่วนที่เป็นออตัวคะแนนนะครับผมสมมติผมกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมอยากแก้ตรงนี้สเวกนะครับผมก็มากด edit skill นะครับ แล้วผมอาจจะเพิ่มเป็นไม่ตั้งใจเรียนหรือไม่ส่งการบ้านอนะไม่ส่งการบ้านแต่อันนี้เป็นการเสริมแรงทางลบนะครับสูด้วยคำว่าไม่ส่งการบ้านเราอาจจะให้คะแนนนะครับตัวคะแนนมันจะเป็นลบนะครับเราก็มาเพิ่มการลบคะแนนให้นะครับเพิ่มไอคอนให้เขานะครับที่มันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราอยากเป็นนะครับอะไรแบบนี้ครับแล้วก็กด create skill คะแนนก็จะโดนสร้างขึ้นมานะครับแบบนี้ นะครับอันนี้คุณครูอาจจะต้องมาลองใช้ดูนะครับว่าอยากจะเพิ่มอะไรยังไงนะครับเพิ่มชั้นเรียนถ้ามีหลายห้องเดี๋ยวผมสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์กันก่อนนะครับผมคุณครูใจร้อนดีมากครับแอคทีฟกันมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเราไปดู2 k i ิ s กันนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องมือให้จบก่อนนะครับเพราะว่าตัว2 k i ิ s นี้จะมีเหมือนเหมือนกันทุกๆกห้องเลยนะครับเคต่อมานะครับเราจะมาคุณครูเห็นตัวกรอบแดงๆของผมนะครับที่เขียนว่า2 k i ิ s Okay. กดไปที่ทูคิดนะครับจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือคลาสัวโจมีเครื่องมือให้เราอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ t i m e เมก็คือนาฬิกาจับเวลานะครับ Random นะครับหรือสุ่มนักเรียนึ้นมาถามตอบนะครับกรุ๊ปเม k เกอันนี้ดีมากเลยครับแล้วก็ n o ยส์มิเตอนะครับเป็นตัวจับเสียง Direction เป็นเหมือนเวลาที่เราจะทํากิจกรรมแล้วมี 1, 2, 3, 4อครับเลวลาเราจะบอกนักเรียนว่ากิจกรรมที่1ให้ทําขั้นตอนที่1ไปขั้นตอนที่2ไปขั้นตอนที่3 แบบนี้ครับเราก็จะมากดที่คําว่า direction แล้วก็มาสร้างกันได้นะครับ think pair share นะครับคุณครูคคเคยได้ยินกันไหมครับ think pair share หรือว่าคิดเดียวคิดคู่คิดกลุ่มกิจกรรมตัวนี้ครับ think pair share จะเป็นลักษณะกิจกรรมที่เราจะเน้นให้นักเรียนเกิดความคิดเชิงวิพากษ์หรือว่า critical thinking นะครับใน critical thinking เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆเลยว่ามันจะเกิดได้เด็กจะต้องคิดฉะนั้นสมมุติว่าเราให้นักเรียนทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะครับ แล้วเราอยากให้เขาคิดเยอะๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะมีนักเรียนบางคนนะครับที่ไม่คิดเวลาอยู่กลุ่มะครับสมมุติเราให้ทํางานเป็นกลุ่มเขาก็จะไม่คิดเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองที่จะคิดสู้ความคิดของเพื่อนฉะนั้นการทาติ้งแพรแชร์จะช่วยแก้ปัญหาได้ครับเพราะว่าติ้งแพรแชร์ที่ภาษาไทยคือคิดเดี่ยวคิดคู่แล้วก็คิดกลุ่มคิดเดี่ยวนะครับสมมติวาเราตั้งประเด็นปัญหาว่าต้นไม้หิวได้ไหมนะ อย่าพิ่งให้เด็กคุยกันกดติ้งแ,รแชร์ปับ๊บคิดเดี่ยวให้ทุกคนอยู่กับตัวเองก่อนครับคิดคําตอบเมื่อกี้ให้เวลาประมาณ1นาทีหมดเวลาปับ๊บเราให้ไปคิดคู่แล้วจับคู่ให้นักเรียนนะครับเราให้แลกเปลี่ยนคาคำคำ,คำตอบที่นักเรียนเอาคิดกันมาเป็นรายบุคคลเมื่อกี้ให้ใส่ลงในกระดาษหรืออะไรแบบนี้นครับเสร็จแล้วพราแต่ละคู่ทําเรียบร้อยใช่ไหมครับความคิดของสองคนก็จะเริ่มมาชนกันละเริ่มมีการแลกเปลี่ยนเหตุผลกันเห็นไหมครับเสร็จแล้วสุดท้าย คิดกลุ่มแต่ละคู่ย่อยๆเมื่อกี้ก็จะมารวมกันแล้วกลายเป็นความคิดผสมผสานระหว่างคนแต่ละคู่ก็จะได้ไอเดียที่เป็นการตกตะกอนมาจากการคิดด้วยเหตุผลมีการต่อสู้กันด้วยเหตุผลแบบนี้ครับฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เกิด critical thinking ได้ดีมากนะครับติงแ,แชร์โอเคครับฟีเจอร์ต่อไปนะครับ today นะครับ today นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนว่า วันนี้เป็นประกาศห้องเรียนเวลาเรามีบอร์ดอะครับบนกระดานมีกระดานดำนะครับแล้วเราบอกว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเป็นโฮมรูมหรือว่ามีตัวอะไรบอกแบบนี้ครับเราก็จะเขียนบนกระดานดำใช่ไหมครับอันนี้ลักษณะเดียวกันครับพอเรากดที่คําว่า today เราสามารถพิมพ์ได้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรหรือเรามีเรื่องอะไรที่จะคุยกันนะครับสุดท้ายจะเป็นคําว่า Music เราสามารถเปิดเพลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณครูไปดูนะครับแต่ละอันนะครับแบบคร่าวๆพอนะครับ เดี๋ยวคุณครูลองไปเล่นดูได้ครับมันง่ายมากเลยนะครับอย่างทัมเมอร์นะครับคุณครูจะเห็นว่าเป็นศูนย์หนึ่งห้าแปลว่าสิบห้าวินาทีนะครับไม่ใช่สิบห้านาทีนะครับมากสุดสมมุติตรงนี้สิบนาทีนะครับถ้าเราจะเลือกเวลาที่เขาให้ทําอยู่แล้วครับเราอาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้เพราะกดปั๊บมันก็จะหมุนเวลาขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้เลยครับวลาเราแชร์หน้าจอ iPad ขึ้นบนกระดานอย่างเงี้ยครับนักเรียนทุกคนก็จะเห็นเวลาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าอยากจะรีเซ็ตเวลาก็กดปุ่มหมุนๆนะครับสีแดงๆที่ผมครอบอยู่นะครับกดปับ๊บมันก็จะย้อนกลับไปเวลาตั้งต้นของเราหรืออยากจะหยุดเวลาอ่าปรกดหยุดนะครับแล้วก็กดเล่นต่ออยากจะเพิ่มให้นักเรียนอีกสิบวิอ่ะกดให้เขาหรือจะเพิ่มให้อีกอ่ะสิบวิกดอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับง่ายๆ,ายๆอย่เลยครับทำมือกดปิดได้นะครับถ้าคุณครู อยากจะเปลี่ยนเวลาไปเป็น3นาทีหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็กดแค่เลขบวกตรงนี้นะครับบวกแล้วก็จะเป็นคําว่า minutes แล้วก็ second แล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปง่ายๆนะครับแล้วกกด start ฟังก์ชันมันก็จะหน้าตาแบบเมื่อกี้เลยครับการใช้งานของมันนะครับอันนี้เป็น timer นะครับต่อมาผมขอข้าม random ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวว่าไอตัว random หรือตัวสุ่มเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ไหนเราควรใช้อะไรนะครับเรามาดู group maker กันดีกว่าครับอันนี้ ผมชอบใช้มากเลยเพราะว่าประเด็นหลักๆคือเวลาให้จับกลุ่มนะครับมันจะมีกลุ่มที่บางคนชอบอยู่วยกันบางคนจะชอบไม่อยากทํางานกับคนนี้อะไรใช่ไหมครับนั่นจะมีการเถียงกันเกิดขึ้นวิธีที่เราใช้ในชั้นเรียนปกติอาจจะเป็นนับเลขใช่ไหมครับเป็นการสุ่มประมาณหนึ่งแต่อันนี้ครับเราจะประหยัดเวลาในการทํากลุ่มจัดกลุ่มได้ดีมากครับกดเข้าไปที่ก r ุ u p เมเกอร์นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับมีตัวเลขสองสามสี่ห้าหกหรือบวกนะครับ แล้วก็มีคำว่า Don Group Together แปลว่ายังไงครับสมมุติเลข2แปลว่าแต่ละกลุ่มจะมี2คนแรนดอมให้เราเองครับถ้าเลข3ก็แต่ละกลุ่มมี3คนนะครับ Don Group Together อันนี้สำคัญมากครับนักเรียนบางคนอยู่ด้วยกันแล้วไม่เป็นอันเรียนนะฮะเราก็จะกดคำว่า Don Group Together ได้นะครับแล้วแล้วเราสามารถเลือกนักเรียนนะครับว่าแดนเซอร์ Dan Dan นะครับเดนเซอร์กับจัสตินห้ามอยู่ด้วยกันสคนนี้ไม่ได้ไม่ได้กดดันอย่างเงี้ยครับ ทีนี้พอกดเลือกแล้วครับเดนเซอร์กับจัสตินจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเราย้อนกลับเข้าไปนะครับสมมุติผมบอกให้จัดกลุ่มกลุ่มละ2คนปึ๊บเห็นไหมครับเดนเซอร์จะไม่มีทางโดนจับไปอยู่กับจัสตินแน่นอนมีประโยชน์มากเลยนะครับน่าสงสารบอยนะครับบอยบอยไม่มีพวกนะครับสําหรับเคสแบบนี้ครับคุณครูจะเห็นว่าอ้าวเมื่อกี้ห้องเรียนมันมีหคนแล้วทาไมตอนจัดกลุ่มมันมีแค่ห เพราะว่าบียองเซ่ของเราไม่มาเรียนครับวันนี้ฉะนั้นการจัดกลุ่มวันนี้จะไม่มีทางจัดบียองเซ่เข้ามารวมด้วยนะครับวิธีแก้ปัญหาคือบางครั้งเวลาผมจัดเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมรู้ว่าใครไม่มาเรียนผมก็จะจับคนไม่มาเรียนไปอยู่กับคนที่เป็นเศษอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เขายังทางานกลุ่มอื่นๆได้นะครับคุณครูจะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นทางเลือกให้คุณครูจัดกลุ่มนะครับก่อนจะออกหน้านี้นะครับสําคัญมาก จัดกลุ่มเสร็จแล้วครับถ้าเราออกเลยสมมติว่าเราจะเก็บคะแนนจากกลุ่มนี้มันจะหายครับคุณครูผมรบกวนนะครับทุกท่านเวลาที่เราจัดกลุ่มเสร็จแล้วให้เราแคปหน้าจอไว้นะครับเช่นผมแคปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมแทนที่จะปัดสายใช่ไหมครับผมกดเลือกเข้าไปก่อนมันจะเป็นการทำมาร์คอัพได้นะครับคุณครูจะเห็นรูปดินสอเต็มไปหมดใช่ไหมครับเราอาจจะเขียนวันที่นะครับโดยใช้เพนซิลนะครับหรือเอาอาจจะเป็นพิมพ์เช่นผม ตอนนี้ผมไม่ถนัดการเขียนนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ตัวพ e นซิลอยู่กับตัวนะครับผมอาจจะก,กดบวกตรงนี้นะครับกดความว่า text ก็คือตัวพิมพ์นะครับ text ผมก็แก้ text ผมก็ใส่วันที่เข้าไปว่าวันนี้วันที่สามคภาคมแบบนี้ครับ อยนะครับตัวเท็กซ์ของเราก็จะไปอยู่ตรงนี้แล้ะครับแล้วก็เลื่อนมาบอกตัวเองนะครับเป็นการบอกตัวเองว่าฉันจะเก็บคะแนนของวันนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยคุณครูมากนะครับเมื่อเสร็จแล้วเรากดดันนะครับพอกดดันเสร็จมันก็จะมีคําว่าเซฟทูไฟล์หรือเซฟทูโฟโต้เราเลือกเซฟทูโฟโต้ก็ได้นะครับโอเคก็จะเก็บไว้นะครับแล้วเราก็จะไปให้คะแนนนักเรียนได้แบบเถียงเราไม่ได้ครับมันมีหลักฐานแล้วว่าคุณต้องอยู่กับคนนี้นะครับ เงนเซฟไว้ด้วยนะครับผมเคยเจอครับลืมครับลืมเซฟโอเคแล้วกดปิดนะครับกรุ๊ปเมเกอร์เรียบร้อยไปแล้วนะครับคุณครูจะสร้างกี่คนนะครับจับกลุ่ม4คนจับกลุ่ม5คนหรือมากกว่านั้นอันนี้คุณครูลองไปเลือกได้นะครับอย่างกรุ๊ปทูเกเตอร์อย่างเงี้ยครับคุณครูเลือกได้ว่าใครไม่ควรอยู่กับใครนะครับโอเคต่อมานะครับ n o i s e m e t e r อันนี้ผมจะขอข้ามนะครับเนื่องจากอันนี้จะไม่สามารถทำเดโมให้คุณครูดูได้นะครับ n o i s e m e t e r จะเหมาะกับห้องเรียนที่เป็นลักษณะ ห้องเรียนที่ไม่ใช่ออนไลน์มากกว่าครับเวลาที่นักเรียนคุยกันเสียงดังๆนี่ครับเราไม่อยากจะพูดดังๆสู้กับนักเรียนเราอาจจะใช้แค่ Noisemeter เวลากดเข้าไปแล้วครับเราต้องต่อกับ Account ของเราต่อ Class Dojo กับตัว b r o w s e r ของเราครับหรือตัวเปิดเว็บของเราเปิดเข้าไปในเว็บ Class Dojo เสร็จแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอครับเมื่อเราลิงก์แล้วครับมันจะขึ้นเป็นกราฟเสียงให้เราคุณครูผมเคยใช้กับเด็กเวลาที่เราบอกว่า,าทุกคน เงียบเราอาจจะทําตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งว่าไปใช่ไหมครับแต่ทุกครั้งที่ผมเปิดนอ i s e ม e t e r สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักเรียนจะหันมามองหน้าห้องและเห็นกราฟเสียงที่ตัวเองกาลังพูดดังๆอยู่ครับมันเด้งไปเด้งมาแล้วเขาจะรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วเขาก็จะเงียบไปเองทุกคนจะพยายามทําให้กราฟเสียงมันกลับไปอยู่ในลักษณะไม่มีเสียงนะครับอันนี้คุณครูอาจจะไปใช้ในห้องเรียนจริงได้นะครับแต่ว่าออนไลน์เราคงแค่ปิดไม้นะครับจะง่ายกว่าโอเคกลับเข้ามาที่ถูคิดอีกครั้งนงนนึะครับ d i เรกชันนะครับผมจะกดให้คุณครูดูคร่าวๆพอนะครับพอกดเข้าไปใน i r เรกชันแล้วนะครับสิ่งแรกก็คือมันจะมีหน้าเปล่าๆให้เราก็ต้องกดคําว่า New น,นะครับพอกด New แล้วนะครับข้างบนเขาจะเขียนไกด์ไลน์ไว้ให้แล้วนะครับว่าเราต้องกรอกอะไรยังไงบ้าง Activity Name จะใส่ชื่อกิจกรรมไหมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็น Optional นะครับสมมุติว่าผมใส่บอกว่าทดสอบสารอาหาร นะครับพอกดเสร็จแล้วอันนี้แค่ชื่อกิจกรรมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งเห็นไหมครับเราก็จะบอกได้ว่าทดสอบสารอาหารต้องทำอะไรบ้างหนึ่งอ่านคู่มือสมมุติว่าเรามีคู่มือให้นักเรียนนะครับสองอ่าพอทำเสร็จแล้ว,ลวครับกดแอดแอดนะสองเตรียม อุปกรณ์ตามคู่มือสมมุติว่าครูจะทําละเอียดคุณเราก็เราก็สามารถใช้ได้นะครับผมกดอันแบบนี้ครับสมมุติทําสักาสามอันสามทำการทดลองโอเคสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับว่ามี3ขั้นตอนเราก็จะกดคำว่า start now สิ่งที่นักเรียนจะเห็นบนหน้าจอครับ ถ้าเราต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าเราแชร์หน้าจอ iPad ขึ้นไปนะครับแทนที่เราจะต้องเขียนนะครับเราก็อาจจะขึ้นมาเป็นลนักษณะคู่มือตามสเต็ปแบบนี้ได้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ง่ายๆนะครับต่อไปติ๊กแพร์แชร์นะครับติ๊กแพร์แช์กับตัว Today นะครับจะหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณครูดูนะครับ ตัวทิ้งแพร์แช์นะครับคุณครูพอกดเข้าไปแล้วครับมันจะไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากคําว่าทิ้งแพร์แช์แล้วก็ข้างล่างเป็นตัวคําถามนะครับที่เขามีแบบคําถามให้อยู่แล้วนะครับโอเคสมมุติว่าวันนี้เราจะให้นักเรียนคิดนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามสําหรับวันนี้นะครับอะไรคือสิ่งที่ดีงามสําหรับวันนี้ให้นักเรียนคิดอยู่กับตัวเองก่อนเราก็อาจจะกดเข้าไปตรงนี้ เนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่ากิจกรรมติ้งแพร์แชร์หัวข้ออันนี้เราสามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทํากิจกรรมติ้งแพร์แชร์กันไปโดยที่เราต้องเตรียมเรื่องเอกสารกันอีกทีนะครับติ้งแพร์แชร์ <Pad> มีลักษณะในการใช้งานในคลาสโตโ,โจแค่นี้นะครับเหมือนเป็นกระดานให้เราเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวกิจกรรมติ้งแพร์แชร์เราจะต้องทําเองนะครับคําว่า today นะครับ today today จะต่างกับติ้งแพร์แชร์นิดเดียวครับคือเขาจะใส่วันที่ให้เราด้วย ฉะนั้นเวลาที่ในใส่วันที่ครับเราสามารถจะพิมพ์ประกาศนะครับหรือจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับหรืองานอะไรก็ได้เป็นเหมือนคลาสโฮมรูมนะครับเหมือนกระดานดำหน้าห้องที่เราสามารถจะใส่อะไรก็ได้นะครับอย่างเงี้ยครับพอทําเสร็จแล้วครับเราก็กดคำว่า start now มันก็จะขึ้นเป็น today นะครับแล้วก็ใส่ชื่อวันที่นะครับ แล้วก็จะมีสิ่งที่เราประกาศอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับว่าวันนี้เรากิจกรรมจะเป็นเรื่องอะไรนะครับพวกนี้มันจะค้างอยู่ในตัวแอปพลิเคชันตลอดเวลานะครับฉะนั้นพอมาทาแล้วแล้วตัวนักเรียนนะครับมาใช้คลาสโตโจโด,ด้วยนักเรียนก็จะเห็นแบบเดียวกับเรานะครับสุดท้ายครับมิวสิกมิวสิกสมมุติว่าเราระหว่างทํากิจกรรมแบบนี้ครับแล้วผมอยากเปิดเพลงแต่ขี้เกียจไปหาเพลย์ลิสต์ใน YouTube ที่เกี่ยวไปหาเพลย์ลิสต์ใน Apple อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะกดเพลงที่เขามีให้เลือกอยู่แล้วเช่นเป็นมิวสิกอย่างเงี้ยครับที่ชื่อว่าโฟกัสเพลงที่เปิดก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเออฟังแล้วรู้สึกสงบอยากทํางานแบบตั้งใจทําอย่างเงี้ยครับครูจะไม่ได้ยินเสียงเนื่องจากว่าตัวนี้ผมแชร์หน้าจอแบบไม่มีเสียงนะครับค,ครูลองไปเล่นดูได้นะครับนี่คือฟีเจอร์ทั้งหมดของ c a s s โ j o นะครับอยู่ในคำว่า t o k i t ท o k i t นะครับโอเคทีนี้กลับมาที่ประเด็นตัวสุ่มนักเรียนใช่ไหมครับเนื่องจากผมบอกคุณครูทุกท่านว่ามันมี2แบบนะครับในการสุ่มนักเรียนเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับสมมุติว่าใน t o k i t มีคําว่า random เห็นไหมครับคําว่า random เนี่ยครับก็คือสุ่มขึ้นมาเลยข้อดีของการสุ่มแบบนี้นะครับคือคุณครูลองนึกนะครับ มันจะค่อยๆหมุนเหมือนลอตเตอรี่ครับเห็นไหมครับหมุน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 ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับเราได้นะครับแล้วก็เราก็ให้นักเรียนคนนี้ทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะไปยุกตัวแรนดอมเนี้ยไปใช้กับอะไรนะครับซึ่งแรนดอมตัวนี้ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือเราไม่สามารถให้คะแนนนักเรียนได้หลังจากเขาทำสมมุติว่าลีโอาร์โดตอบคำถ,ถามเราได้ครับ เราไม่สามารถให้คะแนนเขาตรงนี้ได้นะครับข้อเสียของการแรนดอมด้วยเครื่องมือนะครับแต่ว่าข้อดีคือเขาจะเห็นตัวละครอของเขาวิ่งไปวิ่งมาเก่อนนะครับยิ่งมีหลายคนยิ่งนานนะครับก็ยิ่งสนุกนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมสุ่มลีโอนาร์โดเรียบร้อยแล้วผมอยากให้คะแนนทําอย่างไรผมก็ต้องกลับมาที่คลาสมเพื่อให้คะแนนลีโอนาร์โดนี่ออมไหมครับแบบนี้อันนี้คือข้อเสียของแรนดอมแบบนั้นนะครับทีนี้แรนดอมอีกแบบหนึ่งทําได้โดยการ นี่ครับในหน้าจอ Classroom นะครับในการสุ่มนักเรียนอีกแบบหนึงกดใน Classroom นี่ครับก่อนปุ่มสามปุ่มด้านบนนะครับตรงนี้จะมีสัญ,ญลักษณ์เหมือน Shuffle สลับสลับะครับแล้วก็กดเข้าไปอันนี้จะแรนดอมขึ้นมาเลยครับว่าใครนะครับข้อเสียคือมันไม่หมุนให้เราก่อนครับเราก็เลยจะขาดเรื่องอาการลุ้นของนักเรียนไปตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าคุณครูไม่ได้มี ประเด็นกับตรงนั้นมากเราอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกอยากจะสุ่มนักเรียนแบบไวๆก็จะใช้ตัวปุ่มนี้ได้นะครับในคลา s r o o ูมีสัญ,ญลักษณ์ชั f เฟ e สัญ,ญลักษณ์สลับนี่ครับอยู่มุมขวาบนนะครับรองจากจุด3จุดนะครับแล้วก็กดได้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้กิจกรรมของเรานะครับหนึ่งคือครูจำได้ไหมครับที่เราแคปหน้าจอตรงนี้เรียบร้อยแล้ว นะครับอีกอันหนึ่งผมอยากให้คุณครูทุกท่านนะครับกดย้อนกลับมาที่หน้านี้นะครับจะอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะมาตอบคุณครูนะครับว่าตัวห้องเรียนที่เราอยากสร้างทําอย่างไรง่ายมากเลยครับตรงคําว่า classes นะครับหรือชั้นเรียนที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถกด add class ได้นะครับพราะกด add class แล้วนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าชื่อห้องเรียนนี้ชื่ออะไรตามที่เราอยากจะมีนะครับเช่นผมบอกว่าปสมมติว่าผมสอนป4 ับหนึ่งผมก็พิมพ์ปสี่ทับหนึ่งเข้าไปผมหาทับไม่เจอครับคุณครูแป๊บหนึ่งนะครับเจอแล้วครับปสี่ทับหนึ่งแล้วก็บอกระดับนะครับเป็นระดับปสี่ที่ผมชอบใช้นะครับคือผมจะบอกด้วยว่าปีการศึกษาไหนเพราะว่าพอเราใช้คลาสโตโจหลายปีแล้วครับเราจะเริ่มสับสนแล้วว่าคลาสไหนเราจะลบได้หรือลบไม่ได้นะครับสมมติผมพิมพ์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูันคำว่าเกรดใช่ไหมครับก็คือระดับชั้น นะครับสุดท้ายคือคำว่า sharing point ก็คือเราจะแชร์หรือแบ่งปันตัวคะแนนของนักเรียนของเราไปให้ผู้ปกครองไหมเห็นไหมครับหรือจะแชร์แค่คะแนนที่เป็นบวกหรือจะไม่แชร์คะแนนให้ผู้ปกครองนะครับสมมติว่าเราแชร์ทุกอย่างให้ผู้ปกครองนะครับแล้วกดสร้างห้องเรียนของเราจะมาแล้วครับจะเป็นชั้นเรียนเปล่าๆแบบนี้นะครับดังนั้นผมเลยบอกว่าเราเรียนจากตัว แอปพลิเคชันคลาสโตโจเมื่อกี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไอตัวห้องเรียนจําลองนะครับโอเคอันนี้คุณครูตอบข้อสงสัยได้ไหมครับตัวห้องเรียนหลายๆห,ห้องนะครับเราสร้างห้องเรียนแบบนี้นะครับแล้วคุณครูก็ต้องมานั่งสร้างนักเรียนเอาเองนะครับค่อยๆทาแต่อ่ะทีนี้คลิกอีกอักอนนึงครับคุณครูเราไม่ต้องรีบพิมพ์สมมุติว่าผมบอกว่าบอยพานุวิทย์นะครับ คุณครูอยากจะทํานักเรียนหลายๆคนนะครับเราไม่ต้องกดบวกทีละคนแล้วพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดสัญลักษณ์ตรงนี้ครับอันนี้ใน iPad นะครับปุ๊บมันจะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราสามารถไปก๊อบมาทีเดียวก็ได้นะครับคุณครูจะเห็นว่ามันลงมาเลยใช่ไหมครับที่ผมทําส่วนใหญ่คือผมจะไปพิมพ์มาก่อนนะครับแล้วก็สร้างบรรทัดใหม่แบบเมื่อกี้ครับแล้วก็มากดพิมพ์ทีเดียว แล้วก็ Enter ทีเดียวมันก็จะสร้างให้เราทีเดียวเลยนะครับทําเสร็จแล้วก็กดเสร็จจินประมาณนี้นะครับโอเควิธีสร้างตั้งโปรไฟล์ห้องก็คือกด Create Add Class นะครับคุณครู a d d Class แล้วคุณครูก็กรอกตามช่องตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับสำหรับกิจกรรมที่ผมอยากให้ครูทำก็คือผมอยากให้คุณครูทุกท่านนะครับลอง ใช้นะครับในการแอดนักเรียนเพิ่มตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณครูจะใช้จากภาพนี้ก็ได้นะครับแล้วแคปหน้าจอส่งผมนะครับหรือคุณครูจะสร้างห้องเรียนใหม่นะครับแล้วก็แอดนักเรียนเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณครูลองทําดูนะครับเดี๋ยวเรามาส่งกันในแพทเล็นะครับโอเคคุณครูสามารถแชร์ห้องเรียนของเราได้นะครับในลิงก์นี้เลยนะครับ โอเคนะครับคุณครูสามารถสแกน QR code ดอันนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปในตัวแชทนะครับผมคุณครูสามารถเข้าอันนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปใน p a d l e t นะครับถ้าคุณครูยังไม่เคยใช้ p a d l e t นะครับคุณครูกดเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคคุณครูจะเห็นคำว่าแชร์ภาพหน้าจอ ห้องเรียนคลาสโดโจเห็นไหมครับให้คุณครูกดบวกตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นไตเติลน,นะครับแล้วก็ w r i ไรซ์ซั t h i n g นะครับไตเติลให้คุณครูพิมพ์ชื่อเล่นของคุณครูนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วให้คุณครูกดอัปโหลดเฮมาบังผมกดอัปโหลดนะครับแล้วเราก็พิกไฟล์เลือกไฟล์นะครับกดอัปโหลดเลือกไฟล์ โฟโต้ไล b r a รีนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่รูปที่เราแคปล่าสุดเมื่อกี้ครับแล้วก็กดดันนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งตามอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมันก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะครับโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมให้เวลาคุณครูสักครู่นะครับในการตรงนี้ คุณครูจะเห็นว่ามีแชร์ QR code ์นะครับในการเพิ่มนักเรียนเข้าห้องเรียนนะครับเดี๋ยวจะสอนคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยากให้คุณครูทุกท่านทําตัวแชร์ภาพหน้าจอของคลาสเรียนคลาสตัวโจกันก่อนนะครับผมให้เวลาในการทํากิจกรรมนี้3นาทีครับ3นาทีโอเคครับ โอเคครับหมดเวลาแล้วนะครับถ้าคุณครูท่านไหนเจะส่งตามหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาส่งตามหลังอีกทีหนึ่งโอเคครับสำหรับการเพิ่มนักเรียนนะครับเช่นนักเรียนอยู่บ้านแบบนี้ครับอยากให้นักเรียนมีโอกาสสร้างของตัวเองนะครับวิธีทําก็คือในหน้าชั้นเรียนที่คุณครูอยากให้นักเรียนเขาเข้ามานะครับให้เรากด add student เหมือนกันครับแต่แทนที่เราจะกด add ตรงนี้เลยครับดูนะครับ แทนที่เราจะกดแอดตรงนี้เพื่อมาพิมพ์เองใช่ไหมครับเราสามารถทำการกดที่ปุ่ม3ปุ่มตรงนี้ได้นะครับดูนะครับกดที่ปุ่ม3ปุ่มมีคำว่า connect student อันที่สองนะครับ connect s t u d e n t นะครับพราะกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีคำว่า in class login กับ at home login In class แปลว่าถ้าตอนนี้นักเรียนคุณครูอยู่กับคุณครูตอนนี้นะครับมี iPad หรือมีมือถือมีโปรแกรม Class t o j o แล้วเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับสามารถจะให้เขาสแกน QR Code ได้เลยนะครับเห็นไหมครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับ In class login เราจะได้ QR Code ใน QR Code คือให้นักเรียนเปิด Class t o j o สแกนให้เรานะครับเขาก็จะเข้ามาในตัวห้องเรียนของเราได้เลยนะครับโดยที่เขาจะมาตั้งชื่อเองได้นะครับอีกอันนึงคืออย่างห้องเรียนออนไลน์ในตอนนี้ครับเราอาจจะกดเป็น a d home login นะครับความยากก็คือว่าเราจะต้องมาสร้างไว้ก่อนนะครับใน at home login นะครับเราต้องสร้างนักเรียนไว้ก่อนจากนั้นเราค่อยกดแชร์นะครับแชร์ลิงก์ตัวนี้ไปให้นักเรียนคนนั้นๆนะครับ เพื่อที่เขาจะกดเข้ามายอมรับกับตัวอวตารที่เราเลือกไว้ให้เขานะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะยังไม่ทำนะครับคุณครูในแพทเลตนะครับอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับในคอลัมน์แพทเลตนะครับย้อนกลับไปที่แพทเลตจะมีคอลัมน์แชร์ภาพหน้าจอห้องเรียนใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งคือแชร์ QR code ในการเพิ่มนักเรียนเข้าห้องนะครับตรงนี้ครับคุณครูเรากดเข้ามาที่ปุ่ม3ามปุ่ม Connect student และ In class login จากตรงนี้นะครับให้คุณครูสแกน QR code อขอโทษครับแคปหน้าจอ QR code นะครับแคปหน้าจอ QR code แล้วเอาไปโพสให้ผมหน่อยนะครับใน Padlet นะครับแคปหน้าจอน,นี้แล้วไปโพสที่แชร์ QR code ในการเพิ่มนักเรียนเข้าห้องเรียนนะครับเพื่อผมจะได้ทราบว่า คุณครูเข้าใจแล้วนะครับในการที่จะเพิ่มให้นักเรียนเข้าห้องเรียนด้วยวิธีนักเรียนอยู่ในห้องนะครับซึ่งวิธีการที่นักเรียนอยู่นอกห้องเรียนนะครับหรืออยู่ที่บ้านก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแค่สร้างเสร็จแล้วก็ค่อยไปกดเพิ่มเขาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคลาสโตโจนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจากฟีเจอร์ต่างๆนะครับตัวการทำงานของ uh ลาสตัวโจเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในห้องเรียนได้อย่างไรนะครับครับตัวอย่างกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับอันนี้ผมลองจำลองสถานการณ์ให้คุณครูนะครับเป็นคุณครูที่ต้องสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในหัวข้อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชกิจกรรมที่เราจะใช้นะครับเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้แบบสืบสอะนะครับหรือ inquiry based learning นะครับ ขั้นตอนในการจัดชั้นเรียนของเราวันนี้จะเป็นเช็คชื่อมีถามตอบทำติ้งแพร์แชร์ไปทำกิจกรรมทำการทดลองนะครับแล้วก็มีการสุ่มตอบคำถามจากนั้นจบชั้นเรียนนะครับคุณครูจะเห็นว่านะครับในตัวเช็คชื่อเห็นไหมครับในตัวเช็คชื่อเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้แอปพลิเคชัน l a s s Dojo ในการช่วยเช็คชื่อได้ใช่ไหมครับจากที่ผมได้ลองให้คุณครูได้ลองไปทำนะครับ เสร็จแล้วถามตอบผมจะใช้ตัว today ครับใน t o k i s s นะครับในเครื่องมือนะครับจะใช้ today ในการตั้งคำถามบนหน้าจอนะครับจากนั้นผมก็ไปทำติ้งแพร์แชร์ไว้แล้วนะครับไปเตรียมไว้ก่อนแล้วผมก็มากดว่าวันนี้เราลองคิดกิจกรรมว่าพืชสามารถอยู่ได้หรือไม่แบบนี้ครับแล้วก็ให้นักเรียนเอาคิดทำกิจกรรมเราอาจจะใช้เวลาตัวฟีเจอร์ในการจับเวลามาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้ตัว เพลงนะครับในการเปิดประกอบในการทำติ้งแพร์แชร์ก็ได้นะครับพอทากิจกรรมจริงคุณครูจะเห็นว่าเราสามารถใช้แอปนาฬิกานะครับใช้เพลงใช้การจับกลุ่มใช่ไหมครับได้ในการทําการทดลองนะครับผมก็จะวางไว้ว่าใน d ดเรคชั่นนะครับหรือว่าคู่มือปฏิบัติให้นักเรียนทําตาม1234นะครับซูมตอบคำถามผมจะใช้การแรนดอมนักเรียนมาตอบนะครับแบบนี้ครับพอจบชั้นเรียน ล้วก็จะมีประกาศว่าการบ้านอะไรข้อไหนนะครับแล้วก็ไปกดใน Today ์ซ้ในการพิมพ์ก็ได้นะครับเพื่อให้นักเรียนฟังเราแล้วนะครับแล้วเราก็ประหยัดเวลาในการทําสไลด์เพิ่มเติมนะครับแทนที่เราต้องทําสไลด์ในการเขียนทุกๆขั้นตอนตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็มาพิมพ์ในคลาสโตโจนะครับก็สามารถทําได้ทีเดียวนะครับอันนี้นะครับเป็นไอเดียในการนํากิจกรรมในชั้นเรียนนะครับมาประกอบกับตัวแอปพลิเคชันคลาสโตโจนะครับ คุณครูจะเห็นว่าคลาสโตโจครับที่เราลองเล่นไปทั้งหมดนะครับมันจะหน้าตาดูน่ารักกุ๊กกิ๊กใช่ไหมครับซึ่งมันบางทีอาจจะไม่เหมาะกับตัวมหาวิทยาลัยนะครับบางบริบทเพราะว่าตัวมหาวิทยาลัยบางทีจะมีรหัสวิชาเราสอนรหัสวิชาหลายๆอันใช่ไหมครับแต่ตัวคลาสโตโจเนี่ยจะเหมาะกับการจัดการชั้นเรียนนะครับจัดการชั้นเรียนก็คือเพิ่มความสนุกควบคุมเวลาควบคุมพฤติกรรมแบบนี้ครับ ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยเองนะครับในตัวอุดมศึกษาที่ผมเคยลองใช้มานะครับนักเรียนที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยก็ยังสนุกครับกับคลาสโตโจแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการฟังก์ชันที่มากกว่านี้ล่ะเราจะไปใช้ตัวไหนดีนะครับคุณครูดูจากภาพนี้นะครับคุณครูลองไปเลือกดูได้นะครับว่า s c h o o l o g y นะครับหรือ s o a t i v e หรือ Kid ต้อนะครับว่าคุณครูอยากจะใช้อันไหนนะครับแต่วันนี้ผมจะลองยกตัวอย่างของ s c h o o l o g y ให้คุณครูดูนะครับ อันนี้สำหรับมหาวิทยาลัยนะครับเราอาจจะใช้สกูล o l o g y ก็ได้นะครับใน s c h o o l o จีครับข้อจํากัดก็คือตัวแอปพลิเคชันสกูลโลจีนะครับคุณครูจะต้องไปทําทุกอย่างให้เสร็จบนเว็บไซต์ของเขานะครับแต่ว่าเว็บไซต์ของเขาจะดูแบบทางการเห็นไหมครับจะดูแบบเด็กโตรครับผมผมจะต้องเปิดเว็บไซต์ให้คุณครูดูนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันสกู o o โลจีนะครับจะไม่ค่อยมี ตัวเลือกอะไรให้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอกดสักครู่นะครับตออินก่อนนี่ยกตัวอย่างนะครับสําหรับอาจารย์ระดับเด็กโตนะครับแล้วเราอยากจะทํำคล s สให้เป็นทางการนะครับในตัวสกู o อโรจีจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับฟีเจอร์ต่างๆก็จะใกล้เคียงกับคลาสโดโจครับแต่จะขาดเรื่องการจับเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับในสกูลอโรจีนะครับเราสามารถเลือกสร้างคสได้นะครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมขอกดให้ดูคร่าวๆนะครับผมในคอร์สที่เราอยากสร้างเราก็สามารถเลือกได้ว่าคอร์สนี้เราจะสร้างคอร์สใหม่อะไรแบบนี้ครับจะเป็นรหัสวิชาอะไรเซกเซกไหนนะครับเซกชันไหนสอนเกี่ยวกับอะไรระดับไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมาะเขาก็จะรองรับตัว c a t o r v e l l ไฟเหมือนกันนะครับก็คือตั้งแต่ปถมวัยจนมาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ว่า เนื่องจากหน้าตาของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับหน้าตาไม่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเด็กนักเรียนเท่าไหร่นะครับเขาก็จะเห็นความเป็นทางการนะครับตัว s สกู o l o g y ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับก็จะเหมือน Facebook หนึ่งอันครับที่เราสามารถมาวาง Material นะครับเหมือน f c e e o o o k r r u u อะครับผมในการทำแอ s s ซ g n m e เมนตะครับตัวชิ้นงานทำเทสต์นะครับทำประเมินผลนะครับลิงค์เพิ่มอะไรแบบนี้ครับซึ่งจะมีความซับซ้อนมากกว่าคลาสโตโจนะครับ มีการเพิ่มอัปเดตนะครับหรือสิ่งที่อันนี้จะเหมือนคำเหมือน two days ในคลาสโตโจคุณครูนึกภาพออกไหมครับเราสามารถมาโพสต์ได้เพราะว่าอันนี้จะหน้าตาเหมือนโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าจะมีความปลอดภัยมากกว่า a c e b o o k นะครับเราสามารถสร้างเกรดสร้างเกรดได้นะครับสมมุติว่าเรามีนักเรียนที่เข้าคลาสแล้วของเรานะครับแล้วเราสามารถมาตัดสินเกรดในนี้ได้นะครับเราสามารถให้คะแนนนักเรียนได้ใน b a d g e s นะครับอันนี้จะเหมือน คะแนนพฤติกรรมนะครับที่ให้กับนักเรียนสามารถมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับการเช็คชื่อชั้นเรียนก็สามารถทำได้ใน attendance นะครับแต่ว่าตรงนี้เราต้องให้นักเรียนเป็นคนกรอกเข้ามาเองนะครับลักษณะก็จะมีมาเรียนขาดเรียนมาสายหรือว่าลาแบบนี้ครับก็จะคล้ายๆกับตัว class dojo โอเคนะครับอันนี้คุณครูล,ลองมาเล่นเพิ่มเติมได้นะครับใน s c h o o l l o g y ขอย้อนกลับไปที่สไลด์นี้นะครับอันนี้ก็คือสุดท้ายก็คือคุณครูลองเลือกดูนะครับตามบริบทของชั้นเรียนของค,ครูว่าคุณครูอยากจะได้ชั้นเรียนที่มีหน้าตาแบบไหนนะครับลักษณะกิจกรรมที่คุณครูจะใช้เป็นอะไรคุณครูก็มาเลือกว่าเราต้องการเป็นระบบเป็นทางการหรือเปล่าถ้าเราต้องการเป็นแบบนั้นผมแนะนำนะครับคุณครูใช้ s สก o l o g y s o c ซ a t i v e Teacher หรือ k i d ต o m ก็ได้นะครับ3ตัวนี้นะครับ ถ้าค,ครูอยากเน้นมาด้านการจัดการชั้นเรียนเพิ่มความสนุกคุณครูลองใช้คลาสตัวโจอย่างที่เราใช้ไปวันนี้นะครับลองใช้ Teacher c คลาสหนึ่งสามนะครับครูลองมาใช้สองตัวนี้ได้โอเคครับผมทีนี้กิจกรรมสุดท้ายนะครับผมอยากให้คุณครูทุกท่านลองพิมพ์ขับกลับเข้ามาในช่องแชทนะครับว่าในฟีเจอร์ที่คุณครูลองใช้ไปทั้งหมดนะครับมีตัวไหนที่คุณครูคิดว่าจะนําไปใช้เป็นอันแรกเลยครับเพราะว่า แล้วก็เหตุผลว่าเพราะอะไรด้วยครับโอเคครับสุดท้ายนะครับคุณครูจากตัวกิจกรรมนะครับผมอยากได้อันนี้ผมเขียนไว้ว่าเป็น5้าปฏิบัติที่ดีนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ควรทำแล้วกันนะครับคุณครูไม่ต้องตอบผมถึง5้าอันนะครับคุณครูลองเลือกมาหนึ่งอันคิดว่าอะไรนะครับคือสิ่งที่ควรทําในการจัดการชั้นเรียนนะครับสิ่งที่ควรทําในการจัดการชั้นเรียนนะครับ จากแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราเลือกไปนะครับคุณครูจะเห็นว่ามันมีหน้าตาคล้ายๆกันเกือบหมดใช่ไหมครับแต่มันจะมีวิธีการในการนําไปใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเป็นใครนะครับฉะนั้นทุกคนจะมีวิธีการหลักๆในการจัดก,การชั้นเรียนเหมือนกันนะครับคุณครูลองกดเข้าไปตอบนะครับที่ p a ทเลตนะครับจะมีแนวปฏิบัติที่ดีนะครับอันนี้ผมใส่ไว้5อันนะครับก็คือ คุณครูตอบแค่อันเดียวพอนะครับที่คุณครูคิดว่าควรทำอะไรคือสิ่งที่ควรทำในการจัดการชั้นเรียนในมุมมองของคุณครูนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการสรุปสุดท้ายนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำบ้างนะครับจากแอปต่างๆนะครับผมครับผมก็จะมีคุณครูตอบเข้ามาแล้วนะครับเป็นการควบคุมชั้นเรียนที่ดีควรทำโดยการเสริมแรงบวกเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ผมเป็นการเสริมแรงบวกนะครับมีการสร้างความเข้าใจกฎกฎติการ่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูและนักเรียนครับผมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ส,สนุกสนานน่าติดตามน่าเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนการเสริมแรงบวกใช่ไหมครับจัดการกับภาระจัดการให้เป็นภาระกับนักเรียนขอโทครับให้นักเรียนปรับตัวน้อยที่สุดครับผม,ผมการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับ การจัดการชั้นเรียนใช่ไหมครับวางแผนล่วงหน้าให้เหมาะกับผู้เรียนครับผมโอเคครับคุณครูท่านครับผมอยากจะเอาสิ่งที่คําตอบของครูนะครับมาเชื่อมกับตัวสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้ผมไปรีเสิร์ชมาครับไปรีเสิร์ชมาแนวคิดในการที่เขาจะจัดการชั้นเรียนนะครับเป็นคําตอบของครูทุกคนเลยครับหนึ่งคือเราต้องทําให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันคุณครูตอบมาแล้วครับ มีรูปแ,แบบชัดเจนอันนี้ก็คือกฎกติกาชั้นเรียนใช่ไหมครับกฎกติกาชั้นเรียนนะครับแล้วก็ฝึกการตรงต่อเวลาคือใช้เวลาอย่างเหมาะสมใช่ไหมครับใส่ใจพฤติกรรมผู้เรียนอันนี้จะเป็นเรื่องการเสริมแรงทางปวกนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานพฤติกรรมอันนี้จะเป็นเรื่องกติกาที่เราต้องทํานะครับอันนี้เป็นแนวคิดหลักๆหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหลักนะครับไม่ว่าเราจะจัดการชั้นเรียนด้วยการจะใช้เทคโนโลยีหรือไม่ใช้เทคโนโลยีเราก็ต้องมีสิ่งนี้นะครับฉะนั้น สิ่งที่ควรทำหนึ่งก็คือกระตุ้นให้มีการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะครับเน้นเสริมแรงเชิงบวกนะครับสร้างกลุ่มแบบประสมะสานในการทํางานร่วมกันมีการควบคุมพฤติการผู้เรียนอย่างสร้างสารรค์จัดการเวลาเรียนให้เหมาะสมนะครับซึ่งทุกอันนี้นะครับเป็น b เบส a c ค i ิสที่ผมไปรีวิวมานะครับและก็เป็นคําตอบที่ตรงกับคุณทุกท่านเลยนะครับผมโอเครับผมฉะนั้นผมขอฝากไว้สุดท้ายนะครับก็คือ เราจะเลือกแอปพลิเคชันไหนก็ได้นะครับใน5ตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือเวลาที่เราไปเลือกแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับเราดูว่าเราสามารถทําให้เกิด5้าสิ่งนี้ได้ไหมนะครับถ้ามันสามารถทําได้เราก็เลือกใช้แอปพลิเคชันนั้นเข้ามาช่วยเรานะครับนั่นคือวิธีการเลือกแอปพลิเคชันของเราในวันนี้นะครับผมเออสุดท้ายนะครับถ้าคุณครูอยากได้ไอเดียในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับคุณครูจะเห็นว่า อย่างการจัดการชั้นเรียนที่เราเลือกมาวันนี้ครับเราก็จะมีวิธีการจัดการชั้นเรียนแบบว่าอาจจะมีเช็คชื่อมีการถามตอบใช่ไหมครับซึ่งเป็นไอเดียในการทํากิจกรรมตรงนี้คุณครูสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับ mm. appleteachers.apple.com ในเว็บไซต์ a p p l e t e a c h e r ครับคุณครูคุณครูจะได้เห็นไอเดียครับแนวคิดว่าเอ้ยจะจัดการชั้นเรียนจะจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนอย่างไรให้สนุกสนานนะครับคุณครูสามารถไปเก็บไอเดียได้ฟรีๆนะครับใน Apple Teacher ได้เลยนะครับรวมถึงทักษะในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆคุณครูสามารถกดเข้าไปดูในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับทางแชทนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับวันนี้นะครับทั้งหมดที่เราเรียนไปนะครับถ้าคุณครูจําไม่ได้ว่าฟังก์ชันไหนฟีเจอร์ไหนกดเข้าตรงไหนนะครับคุณครูสามารถย้อนกลับมาดูอีกครั้งได้นะครับในส่วนของ เว็บไซต์ Starfish Labs นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเราที่ชื่อว่า TH e a c with Appiness นะครับทิ้งหน้านี้ไว้ให้คุณครูนะครับคุณครูสามารถถ่ายรูปนะครับหรือว่าแคปหน้าจอตัวนี้ไว้ได้เลยนะครับถ้าคุณครูรู้สึกว่ามีแอปพลิเคชันไหนที่อยากใช้นะครับหรืออยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าใช้อย่างไรนะครับคุณครูสามารถส่งอีเมลนะครับส่งมาให้ที่อีเมล TH education นะครับ g r o u p a p p l e c o m ได้นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับหรือการเอา iPad ไปใช้ในชั้นเรียนนะครับคุณครูสามารถส่งคำถามมาในนี้ได้เลยนะครับขอบคุณคุณครูทุกท่านมากนะครับแล้วก็สำหรับเซสชันต่อๆไปนะครับเราจะมีเซสชันในการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะครับเพื่อให้คุณครูได้ไอเดียในการนำบทเรียนต่างๆที่เราเรียนในออนไลน์ไปใช้จริงนะครับ ทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาิกาและ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับคุณครูสามารถเข้าเรียนได้ตลอดจนถึงวันที่26พฤษภาคขอโทษครับ24พฤษภาคมนี้นะครับยังไงลองติดตามเราได้นะครับใน page เพอจอครูไทยก็สร้างสารรค์ได้นะครับแล้วก็ผมรบกวนนะครับประเมินหลังอดรมให้ผมสักนิดนึงนะครับขอบคุณคุณครูทุกท่านมากเลยครับแล้วก็ถ้าตรงไหนผม พูดไปไปอย่างไรนะครับผมขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ